วัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะผมแท็กแล้วก็ Discord of Mine ซึ่งในตอนนี้อยากให้ทุกคนเงียบๆก่อนนะครับผมอย่าจะถามว่าทำไมต้องกระซิบนะครับเพราะว่าเรากำลังแอบเข้ามาในตึกที่มีโอ้โหนี่ครับสาวๆกำลังคุยกันอยู่นะครับซึ่งคนที่มีฮูดเธอน่าจะมีปืนนะครับเป็นปืนลูกซองเสียงดังไม่ได้ครับถ้าเสียงดังเธอออกมายิงเราอย่างแน่นอนตรงนี้เป็นแปลงสวนที่เธอปลูกพวกพืชผักไว้นะครับแต่ว่าเราโอ้โหดูปืนเล็งมาเลยยาเดี๋ยวคันทำไมเดินมาคันพร้อมกันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเราจะค่อยๆขยับเข้าไปนี่ครับตรงจุดนี้ Don't hide อย่าหลบนะไม่ได้หลบครับผมนี่ครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือสกอปไรเฟิล1กระบอกก็คือปืนไรเฟิลที่ติดลำกล้องนะครับแล้วก็กระสุน10นัดพร้อมกับหมวกนั่นเองแล้วก็ชุดเกราะพูดง่ายๆคือเต็มอัตราศึกกับคราวนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้มาฆ่าพวกเธอนะครับเราจะไม่ทำนะครับมันไม่ดีอุ้ยทำไงเดี๋ยวอิดครับใหม่ค่อยๆนะค่อยๆเราจะค่อยๆนะครับผมข้างล่างมีน้ำขังอยู่เป็นพื้นที่น้ำขังนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในวันต่อไปเราจะสามารถมาที่นี่ได้ตรงนี้มีห้องนึงอยู่แล้วก็มีตู้เย็นนะครับเช็คตอนนี้คือการเช็คสภาพนะครับหวังว่าเราจะไม่ได้ทำร้ายใครนะครับหวังนะนี่ไงถ้ามีปืนถ้าเกิดมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเราต้องขออนุญาตนะครับยิงเธอนะครับแต่เราจะไม่ทำให้เธอตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้ยานะครับอย่าบังคับให้ผมต้องทำนะครับโอเคครับโอเคเฮลโอเคครับเราจะไม่ทำร้ายเธอนะครับคือเราทำไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะพอแค่นี้เราจะหยุดมือแค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าคือแบทแมนนะครับทำไมต้องทำเสียงงี้ด้วยก็คือว่าเพิ่งไปดูแบทแมนนะครับแบทแมนนะครับซูเปอร์แมนผมเชียร์แบทแมนนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นเหมือนว่าเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับแต่ว่าลิหันมาสู้กับบุคคลที่เหมือนกับระดับพระเจ้าผมติดตามแบทแมนมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะตั้งแต่ไม่ใช่แบทแมนบิกินนะครับมาถึงแบทแมนนู้นเลยตั้งแต่ยังมันดูเหมือนเป็นหนังแฟนตาซีอยู่เลยแต่ว่าพอเริ่มมาสู่ภาคบิกินเนี่ยมันเริ่มจะเหมือนคนมากขึ้นครับในหลายๆอย่างผมซึ่งตามดูตลอดตามติดตลอดทำให้เนี่ยแหละครับแบทแมนที่เราต้องการสนุกมากแล้วพอมาดูแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนนะครับผมอยากจะบอกเลยทุกคนจะได้เห็นการต่อสู้ที่มันมากมันสุดติ่งแล้วก็เนาะใครเป็นแฟนใครก็เชียร์เลยครับผมเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วคือผมเป็นแฟนแบทแมนนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยชอบอะไรที่มันดูเป็นคนนะครับดูไม่เกินจริงไปแต่เทคโนโลยีแกก็โอ้โหไปไกลเหลือเกินนะครับในเรื่องโอเคเรากลับมาตรงนี้กันต่อนะครับคือทำเสียงแหบมาตลอดคลิปนะครับในเลือดออกได้หรือเปล่าฮะ ถามซูเปอร์แมนนะครับผมสนุกครับสนุกลองไปดูกันดูผมเพิ่งไปดูเมื่อไม่กี่วันที่แล้วครับอาจจะอาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำไปสนุกครับสนุกมากจะไม่ขอสปอยนะครับก็คือว่ามันยังเป็นหนังใหม่อยู่เนาะไม่อยากจะสปอยมากผมไม่น่าเลือกไว้เป็นผู้หญิงเลยนะเพราะผู้หญิงในตึกนี้เสียดายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโจรนะผมจะได้ยิงได้แบบไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้ก็คงจะทำร้ายเขาไม่ได้นะครับคงต้องปล่อยไปตามๆนั้นนะเราไม่ใช่คนดีนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ทำตัวเป็นคนเลวหวังว่าจะไม่เป็นคนเลวนะเราต้องเอาเลื่อยมา2อันนะครับในวันต่อไปเราจะมาที่นี่กันอีกโอเคเพราะงั้น Are you a bank ก็คือว่าประมาณเอากระเป๋ากูไปไม่นะครับเราจะไม่ปล้นเขาเราจะไม่ปล้นนะครับถ้าเป็นสายลักมือขึ้นมาอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดโอ้โหทั้งบ้านสินะเนี่ยทั้งตึกเลยอ่ะ
ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ฉันคือแบทแมนนะครับเพราะฉันคือแบทแมนไปทำยังไม่ได้โอ้โหของห้องนี้ไปไม่ได้อีกเพราะว่าฉันคือแบทแมนไม่ใช่แบทแมนเออห้องนี้ไปไม่ได้นะครับเอ้าตกใจตกใจโอ้ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลยังไงเฮลเฮลโอเคครับผมจะไม่ทำอะไรพวกคุณนะครับผมจะไม่แตะเนื้อต้องตัวหรือว่าล่วงเกินอะไรเด็ดขาดนะครับป่ะเราจะกลับกันนี่ตายเถอะเราจะให้คอปออกโรงมั่งนะครับส่วนคุณป้ากับคุณตาเนี่ยปล่อยให้อยู่บ้านเนี่ยเฝ้าบ้านไปเนาะวันที่69แล้วนะครับ69เลขสวยนี่คือของที่เราเก็บมาได้นะครับไม่มากไม่น้อยนะครับก็คือน้อยนั่นแหละแต่อาหารตอนนี้เราก็อยู่ตัวแล้วครับสามารถอยู่ได้จนจบเกมอย่างแน่นอนยกเว้นจะออกไปตายข้างนอกกัน คือพูดถึงแบทแมนนะแบทแมนผมไม่ได้ตามดูซูเปอร์แมนนะแต่ว่าก็ถ้าเป็นหนังเรื่องMan of Steel ป่ะที่เป็นต้นกำเนิดซูเปอร์แมนภาคใหม่นะครับก็โอเคครับเรื่องนี้ผมก็ดูอยู่ก็สนุกดีเป็นเวอร์ชั่นที่สนุกนะครับเป็นซูเปอร์แมนที่มันก็ใกล้เคียงดีดูสมเหตุสมผลนะครับทั้งดาวคริปตันขอพูดได้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็นานแล้วก็ดาวคริปตันนะครับตอนนั้นโอ้โหอลังการอ่ะสร้างได้สวยงามมากครับแล้วพอตอนที่มันจะระเบิดเนี่ยผมคิดว่าโคตรเสียดายเลยอุตส่าห์สร้างฉากอลังการตอนเปิดตัวมาสักขนาดนั้นอะแต่ว่าด้านมาสร้างฉากทำลายให้เราเห็นแล้วก็แบบเสียดายนะครับถามว่าสวยขนาดไหนสวยมากครับนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับโอเคโชคดีนะครับยังไม่มีใครขึ้นว่าเมื่อคืนเราไปทำเรื่องเลวร้ายมากระสุนเรามีอยู่พอประมาณละพอประมาณเราต้องการต้องการอะไรอ่ะเราไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะงั้นก็บ๊ายบายแล้วฟังโก้ไว้เจอกันคราวหน้าปิดประตูให้ด้วยทานให้เวลเฟสไปเลยนะครับบุหรี่เรามี62เหรอ62กับโลอัพโอเคดีแล้วนะครับขอเพิ่มเชื้อเพลิงนิดหนึ่งคุณตาพานี่เวลเฟสกันทั้งบ้านนะครับทั้งบ้านไปเลยครอบจ๋าครอบน้องพี่มาทานก่อนนะครับทานก่อนขอลงคลิปแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะช่วงนี้มีเรื่องจะคุยกันเยอะมากแล้วก็เนาะเรียบร้อยมีคอนเทนต์ด้วยนะคอนเทนต์คนหนึ่งคอนเทนต์สองคนสามคนเยี่ยมแต่คุณลุงแอนตันนี่แบบกูไม่สะทกสะท้านอะไรเลยกูแบบ อะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยตายเด้อลุงเอ้ยงั้นก็เอ็นเดย์นะครับคอปต้องไปเก็บนะครับเราจะส่งคอปไปเดี๋ยวนะชั้นล่างยังมีชั้นล่างรอน้ำรถครั้งต่อไปที่มาโอเคเรามีเลื่อยผมจำได้เรามีเลื่อยอยู่ตรงห้องข้างล่างแล้วก็โอเคจำได้ครับจำได้พยายามทบทวนนะครับพยายามทบทวนแล้วก็จดจำสถานที่แล้วเวลาเราเล่นรอบต่อไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้เราควรเอาอะไรมาบ้างเมื่อกี้ผมสังเกตไว้แล้วเนาะมันก็เลยทีเดียวเที่ยวผมไม่ได้จะทำอะไรพวกคุณนะ
Who are you? ผมชื่อคอปครับเป็นนักบาสอยู่ชลบุรี จะให้ตอบงี้เหรอไม่ทำครับเราจะไม่ทำอะไรเขาน้ำตรงนี้ก็ยังไม่ลดนะครับให้ตายเถอะกะจะมาวันที่น้ำลดแล้วเชียวเยี่ยมเอาไปทำกระสุนเพิ่มห้ามปนครับถ้าเล่นหมายถึงเล่นแนวทางอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ปนใครเลยยกเว้นของโจร นะครับถ้าของโจรเนี่ยเราจะปนแล้วเราเอาไปคืนนะครับอย่างที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดเรามาครั้งแรกๆเนี่ยเขาก็จะปกติทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรามาครั้งต่อไปนู้นเลยประมาณ10วันแล้วมาอีกทีนึงโรงพยาบาลก็จะถูกโจมตีแล้วก็จะมีข้อความมาขึ้นกับทุกคนเลยประมาณว่าถ้าเกิดเรามาค้นหาของนะครับแล้วก็มาเจอพวกซัพพลายนะครับพวกยาหรือว่าพวกผ้าพันแผลอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในซากที่เราค้นหาเจอเนี่ยกะรุณาได้ไหมกะรุณาเอามาคืนให้กับทางโรงพยาบาลจะเป็นการขอบคุณอย่างมากเลยแล้วคือเราเลือกได้ครับว่าเราจะเก็บไว้ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ายังไงซับมันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราในการยังไงดีล่ะเดี๋ยวนะในการที่เรามาขนของเองนะครับมาเขียนนู่นเขียนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราคืนเขานะครับในทางโรงพยาบาลเนี่ยลองดูผลกับการนะครับเราอาจจะช่วยได้หลายชีวิตเลยคือเขาจะขอบคุณเราแล้วก็จะบอกว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เราจะช่วยคนได้มากมายเพราะงั้นก็เลือกได้ครับเลือกได้เกมนี้เป็นเกมแห่งทางเลือกอยู่แล้วซึ่งเลือกง่ายๆเลยด้วยซ้ำไปตัดสินใจให้ดีครับทุกๆอย่างเฮ้ยง่วงแต่ว่าแบทแมนและซูเปอร์แมนครับแนะนำให้ไปดู มันคงยังไม่ออกจากโรงนะครับเพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าไม่นานสนุกมากเลยถ้าไปดูเนี่ยทุกคนจะได้ร้องว้าวเดี๋ยวนี้มันสุดยอดแล้วก็อาจจะได้ดูภาคต่อๆไปกันด้วยครับผมเล็งดูหนังเรื่อยๆนะช่วงนี้เป็นคนชอบดูหนังไหมก็ชอบนะครับเข้าลงบางเรื่องแล้วกันบางเรื่องโอเคเดียวแบนดิตไม่ใช่โจรผมไม่ใช่โจรนะเดี๋ยวปีนไปก่อนนะครับไปดูก่อนสร้างความหวาดกลัวให้พวกเธอก่อนสักนิดนึงอึ๊บฮัลโหลอะไรอ่ะสวัสดีเฮ้ยสวัสดีพีท Can't do it man ผมไม่ทำอะไรหรอกนี่เปลี่ยนเป็นหมัดแล้วไม่ทำอะไรหรอกครับตายเดี๋ยวผมหยอกเล่นได้เฉยพีท stop Don't hurt me โอ้ยอย่าทำร้ายฉันผมจะไม่ทำอะไรพวกคุณแม่ Why are you doing this? ทำไมคุณถึงทำมันล่ะทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้จะไปรู้เหรอคือผู้หญิงที่นี่นะครับถ้าเกิดเราประนีประนอมนะครับเราไม่มีทางประนีประนอมกับเธอได้ผู้เธอเห็นเราเป็นโจรเท่านั้นคือเพศชายนะครับกับตึกที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ยเราเป็นของแปลกแล้วก็เป็นของที่น่ายิงมากเพราะงั้นก็ระวังตัวไว้นะครับระวังตัวไว้เฮ้ยจุ๊บรอกันเนาะนอนก่อนคุณลุงแอนตันครับไม่เคยที่จะคอนเทนต์กับเขาเลยสักนิดเลยพอใจอะไรสักนิดกับชีวิตหน่อยคือต้องเข้าใจนะครับว่าช่วงเวลาตลอดสงครามเนี่ยแกบ่นเบื่อตลอดครับจนเมื่อจบสงครามเนี่ยแล้วแกได้รางวัลโนเบลไว้คือชีวิตแกนี่โคตรมีความสุขเลยนะช่วงเวลานั้นนะใครๆก็อยากมีความสุขแบบนั้นครับเนาะชีวิตคนเรามันก็ต้องหาความสุขให้กับชีวิตในแบบของตัวเองเดี๋ยวนะน้ำเหลือ33ให้ตายเถอะจะหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรครับ
8 นาฬิกา 8 นาฬิกาถ้ามีใครถามเราครับว่าเราทำได้ยังไงเราตอบไปสั้นๆครับทำหน้านิ่งๆแล้วพร้อมเสียงแหบๆ เพราะว่าฉันคือแบทแมน แค่นั้นพอเลยครับเพราะว่าเราคือแบทแมนนะครับแบทแมนผมก็คือแต่มันเป็นมุกครับมุกของต่างประเทศก็คือว่ามันจะมีคำนี้ครับเป็นประโยคนี่แหละเป็นประโยคเกี่ยวกับตัวของแบทแมนนะครับว่าสิ่งที่เขาทำหลายๆอย่างเนี่ยมันเกินมนุษย์ไงมันเกินมนุษย์จนคนรอบข้างนะครับมักตั้งคำถามว่านี่คุณทำได้ยังไงอ่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะคำถามแรกก็นี่คุณเป็นใครเนี่ยใส่ชุดประหลาดใช่ไหมเป็นข้างคาวอย่างเงี้ยแล้วคุณทำแบบนั้นได้ยังไงผมคือแบทแมนเนี่ยเขาก็ตอบแบบสั้นๆนะครับจนมันเป็นประโยคที่เฟื่องฟูในต่างประเทศเลยจนเป็นประโยคที่ฮิตติดจอเลยแหละเราจะได้เห็นในหนังล้อเลียนหรือว่าหนังเรื่องนู้นนี่เอาคำนี้ไปใช้นะครับอย่างซีรีส์ที่ผมชอบดูก็จะมีซูเปอร์เนเชอรัลที่มีแซมกับดินวินเชสเตอร์นะครับสนุกเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูนะครับใครเคยดูเนี่ยเป็น2พี่น้องล่าปีศาจไงผมเคยเล่าไปเมื่อ EP 10 EP ที่แล้วครับนานเนาะนานมากครับแล้วคือมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งอะที่เหมือนดีนได้กับได้เครื่องรางอะไรสักอย่างครับที่มันทำให้โชคดีไม่ว่าจะทำอะไรก็จะโชคดีไปหมดเลยแล้วยังไงดีเขาทำอะไรไปก็เหมือนมีพลังพิเศษนะครับช่วยเขาไว้ตลอดเขาก็เลยบอกแล้วมีคนถามว่านี่นายทำอย่างนี้ได้ไงฉันคือแบทแมนไง โอ้โหตอบสั้นๆคือแล้วแบทแมนเป็นฮีโร่ประจำใจผมไงครับก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยโอเคงั้นก็เอ็นเดย์ไปว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจไปดูก็รีบๆไปดูนะครับก่อนที่มันจะออกจากโรงไปดูในโรงนะครับเสียงชัดแจ๋วสนุกขอจบ EP ไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจบเกมแล้วอีกแป๊บเดียวเองแล้วเราก็จะไปตะลุย The Little One ต่อซึ่ง The Little One เนี่ยผมจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะงั้นก็แค่นี้แล้วกันนะครับบายจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมแท็กแล้วก็ Disfall Mind ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาต่อจาก EP ที่แล้วก็เลยซึ่งเราไม่ได้มาเล่นเรียบๆเฉยๆนะครับคราวนี้เราจะมาแอคชั่นกันนิดนึงเพราะผมเตรียมปืนมาเรียบร้อยปืนชุดเกราะแล้วก็หมวกนะครับในการจัดการกับพวกเขาเป็นโจรนะครับซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองเขายึดบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักอาศัยแล้วก็โอ้โหดูครับอีกคนนึงเขาน่าจะไปนอนแล้วเราจะไปจัดการคนนี้ก่อนเลยนะครับเป็นคนแรกหรือว่ายังไงดีล่ะค่อยๆแล้วนะค่อยๆเราจะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเพราะถ้าเราเกิดปะทะกับเขาเร็วเกินไปเงี้ยเราจะเป็นฝ่ายแพ้ได้นะครับโอเคค่อยๆนะครับเราจะค่อยๆไปเอาครับเล็งยิงเสียไปหนึ่งนะครับเสียไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียไปอีกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับปืนลูกซองใช่ครับปืนลูกซองคืออาวุธที่ฉกาจจัดการที่สุดในเกมนี้ในระยะประชิดนะครับถ้าเกิดเราสามารถเลือกมุมดีๆอย่างเมื่อกี้ได้เนี่ยเมื่อกี้ที่เขากำลังลงมาได้มาใช่ไหมแล้วเรายิงไปเลยเนี่ยแน่นอนครับคือเราจะสามารถสังหารเขาได้ภายในนัดเดียวและในระยะประมาณนี้โอเคนี่คือการในท้ายครับโชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากตอนนี้อยู่ในช่วงของโจรบุกบ้านนะครับซึ่งเอาเปรียบกันนะครับคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าต้องดูแลบ้านกันอย่างดีเลยเพราะงั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาทวงของเราคืนนะครับทำทุกอย่างให้มันเป็นของเราทั้งหมดบุกลังโจรนะครับขยี้ให้แหลกโอเคของแค่นี้พอเนาะโอ้ไอ้ตายเด้อข้างบนนั้นยังมีห้องที่ล็อกอยู่ใช่ไหมทำไม่ค่อยได้นะครับยังเหลือของให้เก็บเพียบนะครับ
งั้นเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาเก็บของกันเราจะไม่เสียเลือดเนื้อนะครับจะพยายามที่จะไม่โดนอะไรนะข้างบนมีประตูเดี๋ยวเราน่าจะเอาแฉลงมาไหมเลื่อยหนึ่งมันมีเลื่อยหนึ่งใช้เลื่อยหนึ่งโอเคเลื่อยหนึ่งมีตู้ประตูนี้พลิกล็อกเดี๋ยวไม่ต้องใช้พลิกล็อกด้วยงั้นใช้พลิกล็อกแค่เอาเลื่อยมา2แล้วก็พลิกล็อก1แค่นั้นก็น่าจะพอตรงนี้เป็นทางออกฉุกเฉินโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวกลับกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนั้นขอเก็บของก่อนนะครับเผื่อยังมีกระสุนเหลืออีกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการกระสุนอย่างมากครับผมนะวินาทีเฉียดตายนะครับทุกคนก็จะได้รับผ่านไม่เหมือนกันหรอกสัญลักษณ์พีซซิมโบนะครับก็คือสัญลักษณ์สันติภาพเนาะใครชอบใครรักแสรักนี้ก็เนาะเอาเลยจริงๆผมมีเสื้อนะครับเสื้อที่มีพีซซิมโบแบบเนี้ยอยู่เลยจริงๆก็จะทำกิจกรรมแจกแต่ว่ามันเป็นเสื้อไซส์ S นะครับตัวเล็กมากเลยผมเนี่ยปกติใส่ XL แล้วตัวนี้มันเป็นตัว M หรือ S นะก็น่าจะประมาณ M นะครับประมาณ M อยากก็แจกเหมือนกันโอเคเป็นเสื้อมีฮู้ดนะมีฮู้ดแล้วก็มีสัญลักษณ์นี้อยู่ตรงหน้าอกใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเลยสวยดีนี่แหละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากครับบ้านโดนปล้นอีกแล้วสินะโอ้แต่ก็ยังไม่ได้อะไรไปครับเรามีกระสุนเหลือเฟือเรามีกระสุนตอนนี้มีกระสุนอยู่52นัดใช่ครับเราจะต้องข้ามผ่านวันนี้ไปให้ได้นะครับอีกแค่8วันก็จะจบแล้วเฮ้ยเหนื่อยอ่ะพูดจริงครับเหนื่อยการเอาชีวิตรอดอย่างนี้มันเหนื่อยมากหวังว่าหลายๆคนคงจะจะทำเสียงแหบทำไมเนี่ยแม่ติดจากแบทแมนมานะครับเก็บไม่เป็นไรนอนกันให้หมดนะครับลุงคุณลุงแอนตันเจ็ดนาฬิกากับแปดตอนนี้8โมงแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีเกมไหนอยากแนะนำผมเดี๋ยวผมมาชวนเล่นอีกนะครับไอช่วงใหม่ก็คือช่วงชวนเล่นเกมนั่นแหละครับเนาะมีหลายคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับเป็นการชวนสนุกครับอยากให้มาเล่นกันเพราะว่าเกมมันสนุกจริงๆนะมันเล่นแล้วมันได้อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คิดถึงความหลังด้วยโอเคนอนเลยครับนอน9นาฬิกาจะมีใครมาไหมเนี่ยรอดูตอน10นาฬิกาถ้าไม่มีใครมาก็จะ end day ไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว end day นะ3 2 1เอาแล้วครับเฝ้ากันเลยให้เขาเฝ้าด้วยกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับเดิมเลื่อย2พลิกล็อกให้ตายเถอะพลิกล็อกลืมทำพลิกล็อกไม่เป็นไรเอาแฉลงไปแทนโอเคนะครับไปเลยเราจะไปกันแบบเงียบๆเนียบๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องคอปนี่เคลียร์ทางให้เราหมดแล้วอย่าลืมนะครับว่าอาวุธปืนลูกซองเนี่ยเป็นอะไรที่ฉกาจจัดการที่สุดใช้ประโยชน์กันได้ง่ายเลยเชียวของเต็มไปหมดนะครับเราจะยึดเป็นของเราทั้งหมดนะครับคติของผมคือของโจรก็เหมือนของเราครับอาหารไม่มีเลยเหรอให้ตายเด้อ
ตายเลยครับไม่มีอาหารเลยเนี่ยนะในตู้นั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับอาจจะมีนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้บอกคลิปนี้เราจะมาแบบสั้นๆเนิบๆแต่เมื่อกี้โหเป็นอะไรที่เกือบจะดุเดือดนะครับคุณน้องคอปเข้ามาฆ่าตายหมดทุกคนเลยให้ตายเถอะต้องเข้าใจครับว่าพวกนั้นเป็นโจรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ต้องมีชีวิตรอดต่อไปเราจะไม่ให้อภัยกับโจรนะชุบๆเหลือเวลาโอ้ยเหลือเวลาเพียบแต่ว่าเราก็จะทำเวลานะครับเราจะคลิปนี้อย่างที่บอกคลิปนี้จะไม่นานครับจะเนิบๆเร็วๆเยี่ยมโอ้ยเยี่ยม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 กระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุน9 6นัดกีตาร์พังๆจ้างมาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเลื่อยเลื่อยตรงนี้เสร็จเลื่อยก็จะหายไปแล้วจะได้เก็บกีตาร์บางพังได้โอเคเรียบร้อยสบายใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแน่นอนครับเราจะกลับมาต่อเนื่องกันเลยทำเป็นสั้นๆไว้เดี๋ยวผมก็จะเอามาต่อกันเพราะงั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนหนังที่ฝากไว้ก็อย่าลืมไปดูล่ะบายจ้า